การที่ประชาชนประสบเคราะห์ร้ายเมื่อใดเคราะห์ร้ายนั้นไม่ใช่เฉพาะที่ประสบภัยเคราะห์ร้ายนั้นตกกับประชาชนทั่วทั้งประเทศเพราะว่าผู้ที่เคราะห์ร้ายโดยตรงไม่ได้รับการช่วยเหลือก็ทำให้ความเดือดร้อนนั้นแผ่มาสู่ส่วนอื่นของประเทศด้วยคนทุกคนในชาติก็เดือดร้อนด้วยการที่จะบรรเทาความเดือดร้อนก็ทำได้อย่างที่ท่านทำคือผู้ที่ยังพอมีพอกินอยู่ก็ควรจะเผื่อแผ่แก่ผู้ที่เดือดร้อนอย่างนี้ด้วยความสามัคคีด้วยความเมตตาเราจะบรรเทาความเดือดร้อนส่วนรวมได้จะนำความปึกแผ่นแก่บ้านเมืองได้และเป็นกุศลด้วยเพราะว่าได้แผ่เมตตาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบริษัทพลัสทีมีเดียจำกัดและรายการคลินิกลดอุบัติเหตุสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดPTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูทีคแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ MagView HD Camera ภาพคมชัดคุณภาพคงทนสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลินิกอุบัติเหตุนะครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปี2559นะครับเราจะเข้าสู่ศักราชปีใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับก็ต้องขอเตือนภัยนะครับท่านผู้ชมนะครับที่เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนานะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนนะครับและสัปดาห์นี้ครับเราจะนำเสนอนะครับข้อมูลนะครับที่คุณหมอท่านหนึ่งนะครับได้เคยพูดไว้นะครับคือนายแพทย์ปทัยสิงห์คำนะครับหรือคุณหมอไผ่นะครับที่เคยวิเคราะห์เรื่องสถานการณ์อุบัติเหตุช่วงปีใหม่นะครับเรามาดูกันครับว่าในปี2559เนี่ยผมว่านะครับอุบัติเหตุในประเทศไทยเนี่ยก็จะวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องเมาเรื่องง่วงเรื่องความเร็วนะครับอยู่อย่างนี้นะครับไปดูข้อมูลวิเคราะห์ของคุณหมอไผ่ว่าอย่างไรบ้างและเตือนภัยอะไรกับเราบ้างนะครับเชิญชมข้อจากคุณหมอไผ่ได้เลยครับจริงๆมันก็เหมือนทุกๆปีนะครับหลายครั้งที่เราเห็นทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนออกมาเตือนนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะเอาข้อมูลในบางมุมที่เราอาจจะยังไม่ได้รู้กันมากนักออกมาเล่าให้ฟังแล้วก็มาดูซิว่าบนข้อมูลเนี้ยครับเราจะทําอะไรกับมันได้บ้างครับผมนะครับอันดับแรกเมื่อกี้พี่จะพูดถึงเรื่องเจ็บตายนะครับจริงๆเนี่ยมันมีอยู่หลายฐานข้อมูลมากที่เขาเริ่มให้ความสำคัญกับข้อมูลจำนวนเจ็บกับตายนะครับทีนี้เรามาดูก่อนว่าเจ็บกับตายเนี่ยปีละเท่าไหร่ครับเอาปีล่าสุดก่อนละกันปีใหม่2557เมื่อต้นปีที่ผ่านมาใช่ครับครับสดๆร้อนๆนะครับข้อมูลจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนครับซึ่งเป็นศูนย์ใหญ่ในการรับข้อมูลในช่วงเทศกาลนะครับชี้ให้เห็นว่าในช่วง7วันอันตรายปีที่ผ่านมาเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่27ธันวาคม2556ครับนะครับเรื่อยไปจนวันสุดท้ายคือวันที่2มกราคม2557ครับนะครับทั้ง7วันนี้มียอดผู้เสียชีวิตที่รายงานเข้ามาอยู่ที่366รายครับผมนะครับเฉพาะที่เสียชีวิตภายใน7วันนี้ครับผมเป็นคนที่บาดเจ็บแล้วจำเป็นต้องนอนพักรักษาที่โรงพยาบาล 3,697 รายรถล้มทายาแดงกลับบ้านเลยไม่เกี่ยวอันนี้จริงๆน่าจะเกี่ยวแต่เราข้อมูลมันไม่ถูกนับเข้ามาใช่ครับจะพี่แจ็คจะเห็นว่าถ้าดูตัวเลข 3,697 ที่เข้ามานอนโรงพยาบาลกับคนที่ตาย366คนครับคิดง่ายๆประมาณ 10% 10% ครับผม 10% นี่รุนแรงแค่ไหนคนเป็นไข้หวัดใหญ่นอนโรงพยาบาลยังตายไม่ถึง 10% ครับผมแต่เราฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันทุกปีเลยโอ้โหป้องกันมากใช่ครับครับอันนี้มันเป็นความรุนแรงที่เราอาจจะพอเทียบเคียงกันได้ครับสูงครับผมใช่ครับทีนี้ถ้าดูจากในรูปที่ผมจะโชว์ให้พี่แจ็คดูนิดนึงนะครับครับจะเห็นว่าใน7วันเนี่ยวันที่น่าเป็นห่วงที่สุดเนี่ยก็จะเป็น
มันยอดมันจะสูงมากในช่วงรอยต่อนะครับวันที่31ต่อไปวันที่1นะครับกำลังฉลองคุณหมอใช่ครับกำลังฉลองไม่เมาไม่เลิกครับใช่ครับครับอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับดูให้ละเอียดอีกนิดนึงนะครับจะเห็นว่าคนที่เจ็บกับคนที่ตายเนี่ยจะมาสูงในช่วงกลางคืนเป็นหลักนะครับในทุกๆวันเลยครับแล้วก็มาสูงหนักๆเลยในช่วงวันที่31ต่อวันที่1ครับครับผมพามาดูอีกนิดนึงนะครับถ้าสมมุติเราอยากจะระวังตัวช่วงไหนควรจะออกจากบ้านหรือช่วงไหนควรจะอยู่ในบ้านครับผมให้ดูกราฟเส้น2เส้นนี้นะครับข้างบนเป็นวันที่ครับจำนวนคนบาดเจ็บตามวันที่ผมย้อนหลังให้ทั้งหมด6ปีครับผม6ปีเนี่ยข้อมูลไปในทางเดียวกันเลยคือวันที่31ต่อวันที่1เป็นวันที่เจ็บตายสูงที่สุดคือถ้าคุณเดินทางไปต่างจังหวัดหรือไปไหนมาไหนเนี่ยคืนที่ไม่ควรเดินทางเลยคือคืนที่31ใช่ต่อวันที่1ใช่ครับควรอยู่กับที่ใช่ครับนะอย่าไปไหนอย่าออกมาเลยเพราะวันนั้นจะเป็นคนบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดใช่ครับครับผมคุณบอกครับถ้าจำเป็นจะต้องออกทำยังไงมาดูเส้นล่างครับครับเส้นล่างเนี่ยช่วงเวลาที่ดูไม่ค่อยปลอดภัยเลยคือช่วงหัวค่ำ6โมงไปจนถึงประมาณ2ทุ่มครับครับแล้วก็ค่อยๆมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งนึงหลังเที่ยงคืนครับมีอยู่2ช่วงถ้าจะออกต้องระวังอย่างมากคือช่วง6โมงถึง2ทุ่มครับช่วงนี้เดินทางมาไกลๆเหนื่อยๆโพเพใช่ครับนะครับแดดร่มลมตกนะฮะก็น่ากลัวเพราะเปลี่ยนแสงเปลี่ยนสีใช่ครับอีกอันนึงที่คุณหมอบอกคือเที่ยงคืนเนี่ยแหมกำลังเมาได้ที่แล้วก็เลยจะฉลองเสร็จจากบ้านนั้นหรือไปต่อก็ประมาณใกล้ๆเที่ยงคืนใช่ครับนะฮะช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตสูงสุดใช่ครับครับเพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้อย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าวันไหนที่เสี่ยงและช่วงเวลาไหนที่ต้องระวังครับใช่ครับผมพาไปดูข้อมูลที่โคราชโคราชนี่ปีใหม่ไหนก็ปีใหม่นั้นแหละครับชัดเจนโคราชนี่ประตูสู่อีสานใช่ครับนะครับเราจะมีรถเดินทางไปอีสานต้องผ่านโคราชเนี่ยเยอะมากใช่ครับจากแผนที่เนี่ยจะเห็นได้ว่าเขามีเส้นเมนใหญ่พาดผ่านกลางจังหวัดเลยครับผมนะครับคุณหมอพันธนีเพื่อนสนิทผมสมัยเรียนด้วยกันนะครับท่านลงไปทำการศึกษาเคสปีใหม่ปี56ที่โคราชผมพามาดูว่าท่านเจออะไรบ้างข้อมูลที่เขารายงานเข้ามาที่ผมขออนุญาตใช้คำว่าศูนย์ถนนนะครับครับผมที่366เคส350กว่าเคสในช่วงเป็นหลายๆปีที่ผ่านมาครับข้อมูลที่รายงานเนี่ยเขาตัดจบเฉพาะ7วันครับคุณหมอท่านลงไปตามดูที่โคราชว่าเคสอื่นๆที่ยังไม่ตายเนี่ยแต่เหตุมันเกิดช่วงปีใหม่เนี่ยครับจริงๆอ่ะพอครบเดือนนึงเนี่ยมันตายกันจริงๆเท่าไหร่อ๋ออีก30วันใช่ครับนับอีกคนที่เจ็บแล้วรักษาตัวอยู่ในพวกนี้นะใช่ครับคุณหมอพบว่าที่โคราชเนี่ยรายงานมา16ตามต่อไปจนครบเดือนนึงทั้งหมดเบ็ดเสร็จตาย30ก็หมายความว่า16เนี่ยอายุเสียชีวิตภายใน7วันใช่ครับเสียชีวิตคาที่หรือมาโรงพยาบาลรักษาตัวได้สักแป๊บนึงก็คนที่แผลไม่ไหวก็เสียชีวิตถูกต้องครับนะฮะแต่ที่เพิ่มอีก30เนี่ยคือคนที่ประสบอุบัติเหตุช่วงนั้นแหละใช่ครับแต่รักษาตัวอีกระยะหนึ่งถูกต้องครับครับผมคิดเป็นตัวเลขง่ายๆก็เพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าจากที่มียอดรายงานในช่วง7วันครับผมครับง่ายๆตามนี้เพราะฉะนั้นยอดรายงานประมาณ350 360จริงๆนี่มัน100ก็ได้ใช่700ก็ได้อย่างนี้มันมากกว่า 10% ละมันเกิน 20% นะครับลงลึกไปอีกนิดนึงรถอะไรที่เสี่ยงแหมอันนี้ตอบโจทย์คุณหมอรถอะไรที่เสี่ยงเป็นรถที่คนใช้เยอะที่สุดใช่ครับนะฮะคนใช้เยอะที่สุดคนใช้มากที่สุดเด็กเล็กขี่ตั้งแต่ยังไม่จบป.6ใช่ครับเด็กจังหวัดก็ขี่แล้วนะครับในกรุงเทพนี่ทุกไฟแดงจะมีเข้าเป็นแถวหน้าเลยถูกต้องครับนะครับอันนี้ก็คือจักรยานยนต์ถูกต้องครับหรือมอเตอร์ไซค์นั่นเองใช่ครับครับผมข้อมูลจากศูนย์ถนนที่รายงานมาเนี่ยนะครับถ้าให้พี่จักรดูรถพาหนะที่เกิดทั้งหมด3,697 ครั้งนะครับครับผมเป็นจักรยานยนต์ไปเกือบ 80% เกือบ 80% ครับเกือบ 80% ทีนี้ถ้าดูเฉพาะรถต้นเหตุ 2,730 คันครับเป็นจักรยานยนต์ 78% ครับผมคือตัวดูอย่างเงี้ยแปลง่ายๆเขาทำตัวเองครับผมครับเขาทำตัวเองทีนี้มาดูถ้าผมตัดเฉพาะคนที่เสียชีวิตออกมา366เฉพาะที่รายงานมา7วันครับผมครับ 62% เป็นจักรยานยนต์เหมือนเดิมคลองแชมป์มาดูตลอดใช่ครับครับทีนี้รู้แล้ววันไหนเสี่ยงเวลาไหนต้องระวังยานพาหนะไหนที่เสี่ยงที่สุดครับผมใช่ครับตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยเรามีหนทางปลอดภัยนะและเรามีหนทางเสี่ยงเรามีทางเลือกแล้วใช่ครับครับมันไม่ใช่แบบว่าปีใหม่จะต้องตายเหมือนเดิมไม่ครับเราเลือกได้ที่จะใช้ชีวิตคือเมื่อเรารู้ข้อมูลแล้วเนี่ยเราต้องเลือกใช่ครับในสิ่งที่เราปลอดภัยที่สุดถูกต้องครับทีนี้ผมยกให้ดูอีกนิดนึงนะครับว่ากลุ่มไหนกันแน่ใครกันที่เสี่ยงที่จะตาย
ครับผมพากลับไปดูที่โคราชรอบนึงครับเหตุการณ์เดิมปีใหม่56นะครับโคราชเนี่ยจากแผนที่ที่เราดูเมื่อกี้เป็นทางผ่านนะครับชอบมีคนตั้งข้อสังเกตว่าจังหวัดประตูสู่ภาคต่างๆเนี่ยคนพื้นที่ตายหรือคนผ่านทางไปตายครับใช่ไหมครับคำถามเนี้ย อาจจะไม่ได้ตอบเหมือนกันในทุกๆจังหวัดแต่มีการพิสูจน์ที่โคราชเมื่อปี2556นะครับครับสีแดงนี่คือคนที่ตายพี่จักจะพบว่าคนที่ตายเนี่ยประมาณจะเกิน 50% ครับเป็นคนในพื้นที่อืมของโคราชนี่ทางผ่านใหญ่มากไปอีสานแต่ชัดเจนเลยว่าคนในพื้นที่ตายมากที่สุดใช่ครับเหมือนไปประชุมที่สำนักงานตำรวจชาติมานะใช่ครับทุกภูธรทุกภาคก็รายงานว่าคนที่เสียเนี่ยหรือเสียชีวิตนี่นะครับก็คือคนในพื้นที่มีเปอร์เซ็นต์มากที่สุดใช่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเดินไปผ่านทางแล้วไปตายที่โคราชบ้างที่นครสวรรค์บ้างนะครับอันนี้ต้องคิดใหม่ละนะครับว่าเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับตัวคู่กรณีจริงๆนะครับก็อยู่ครึ่งๆอยู่ในพื้นที่โคราชเองครึ่งนึงแล้วก็เป็นคนที่เดินทางไปท่องเที่ยวครึ่งนึงครับแต่ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในจังหวัดเองโคราชนะครับคนที่เสี่ยงเนี่ยเขาทำตัวยังไงกันบ้างนะครับคนที่เสี่ยงเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนที่ดื่มแล้วขับเมาแล้วขับส่วนหนึ่งครับข้อมูลทั่วประเทศในปี2557นะครับช่วงปีใหม่7วันอันตราย 40% ดื่มแล้วขับครับผม 30% ขับรถเร็วครับถ้ามี2อย่างนี้ร่วมกันก็เรียบร้อยเรียบร้อยครับคนที่ดื่มแล้วขับเนี่ยก็ไม่ได้ตายหรือเจ็บทั้งวันครับเขามีช่วงของเขานะครับช่วงขาประจำพี่แจ็คสังเกตนะครับช่วงกลางวันผมเริ่มใช้ชีวิตตั้งแต่6โมงเช้ามาเรื่อยๆนะครับคนที่ขับไม่ว่าจะขับเร็วหรือเมาแต่ไม่เร็วหรือทั้งเมาทั้งเร็วนะครับตัวเลขการบาดเจ็บจะเท่าๆกันมาตลอดครับจนมาถึงช่วงจุดเปลี่ยน17นาฬิกาเวลาอะไรกำลังฉลองได้เต็มที่ใช่ครับตรงนี้คือเวลาที่เริ่มขายสุราอย่างถูกกฎหมายครับตัวเลขคนที่เมาเริ่มทิ้งขาดขึ้นไปเรื่อยๆครับครับไปถึงจุดหนึ่งสองทุ่มที่ผมเตือนครับ6โมงถึง2ทุ่มช่วงนี้เสี่ยงครับกินเหล้าถึง2ทุ่มเลิกรถออกเลิกครับรอบแรกเลิกไปครับมาขึ้นอีกทีรอบ2หลังเที่ยงคืนเหมือนเดิมทานเสร็จแล้วจะกลับบ้านแล้วนะแต่เมาได้เต็มที่แล้วครับผมใช่ครับจะเห็นว่าเคสที่เมาเนี่ยเจ็บมากกว่าเคสที่ขับเร็วมากๆครับแต่เขามีช่วงเวลาของเราช่วงไหนที่เราไม่อยากเสี่ยงกับเขาเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาเรารู้แล้วเราก็อย่าไปใช่ครับเรารู้แหละผมตัดเคสมาให้ดูเอาคนเมามาแบ่งให้ดูครับเอาเฉพาะกลุ่มเมาเมื่อกี้นะครับมาแบ่งให้ดูแบ่งตามประเภทรถครับถ้าขับรถในช่วงเวลาที่คนเมาเขาเจ็บกันเยอะๆเนี่ยครับรถประเภทไหนที่เราต้องระวังพี่แจ็คจะเห็นว่าเส้นสีแดงที่เป็นจุดเนี่ยนะครับคือรถมอเตอร์ไซค์ครับผมและที่สำคัญคือมันทิ้งขาดคนเมาประเภทอื่นๆแบบจุยกระจายเพราะว่ารถเมาอื่นเนี่ยเราขับไปเมาเต็มที่อาจจะหลับคาพวงมาลัยนะฮะชิดขอบทางด้านซ้ายนะครับแต่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเมาขี่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะล้มไปเลยคุณหมอใช่ครับปัญหาก็คือเคสมอเตอร์ไซค์เมาแล้วขับครับช่วงเวลาที่มีปัญหาก็คือ6โมง5โมง6โมงถึง2ทุ่มรอบที่1หลังเที่ยงคืนรอบที่2มี2รอบครับครับโอเคตอนนี้เริ่มชัดแล้วนะครับว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มเสี่ยงและไอ้กลุ่มเสี่ยงมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันตายจากอะไรกันบ้างครับเราควรระวังป้องกันยังไงเรารู้แล้วว่าจุดเนี้ยมันเริ่มจากกี่โมงกี่โมงแต่พันอะไรวันไหนวันไหนพฤติกรรมอะไรพฤติกรรมเป็นยังไงใช่ครับเราคนฉลาดเราก็สามารถเลี่ยงได้ใช่ครับนะเพื่อไม่ให้ไปประสบเหตุอย่างนั้นใช่ครับครับเราอาจจะเลี่ยงได้ทั้งเวลาครับเลี่ยงได้ทั้งวันที่ครับเลี่ยงได้ทั้งพาหนะครับครับแล้วก็เลี่ยงด้วยพฤติกรรมครับครับถ้าเกิดว่าคนขับมอไซค์เนี่ยผมพากลับไปที่โคราชอีกรอบนึงครับคนขับคนที่ตายในโคราชเนี่ยนะครับแยกตามประเภทพาหนะให้ดูนะครับเคสที่ตายเยอะที่สุดแน่นอนเป็นมอเตอร์ไซค์เหมือนกันเหมือนกับทั่วประเทศแล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาตายจากการบาดเจ็บที่ศีรษะนะครับจะเห็นว่าตัวแท่งสีแดงเนี่ยมันชัดมากทิ้งขาดการบาดเจ็บจากทุกชนิดนะครับ
ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมการบาดเจ็บที่ศีรษะถึงตายมากที่สุดเพราะคนไทยไม่เสมไม่สมองครับแหมอันนี้ต้องมีเรื่องฝากครับครับผมท่านผู้การตำรวจแห่งชาตินะฮะคุณพลเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงครับตอนนี้ของวันปีใหม่ฮะประชาชนนะมอเตอร์ไซค์ขี่ไปเนี่ยนะครับไม่มีหมวกกันน็อกนะฮะตำรวจไม่ออกใบสั่งครับอ้าวมีอำนาจมากกว่าจับเตือนครับครับแต่ยึดรถครับยึดรถยึดรถเสร็จให้เขาไปซื้อหมวกกันน็อกมาที่ยึดรถครับเอาหมวกกันน็อกโชว์เอาใบเสร็จโชว์ด้วยเดี๋ยวไปยึดหมวกกันน็อกคนอื่นมาครับเสร็จแล้วถึงจะได้รถคืนไปได้รถคืนแล้วกลับไปแล้วว่ากล่าวตักเตือนครับไม่เขียนใบสั่งเป็นวันปีใหม่แต่วันปีใหม่ของท่านผบ.ตร.เนี่ยคือช่วยประชาชนมีชีวิตครับนะครับไม่ต้องไปเสี่ยงล้มล้มหัวกระแทกพื้นนะหัวกระแทกพื้นก็ยังมีหมวกกันน็อกคุมหัวอยู่โอ้โหเยี่ยมมากเลยครับครับผมสนับสนุนนโยบายนี้อย่างมากนะครับแล้วก็ถ้าทำได้ทุกพื้นที่ในช่วงปีใหม่นะครับครับอย่างเช่นเคสที่โชว์อยู่ในหน้าจอเนี่ยนะครับ 80% ตายเพราะไม่สวมหมวกกันน็อกครับถ้าทำได้หมดทุกพื้นที่ครับช่วยกันนะครับคุณสมยศบอกว่าแม้แต่คนหนึ่งคนไม่เสียชีวิตอันนี้เป็นกุศลเห็นด้วยเลยกุศลเนี่ยจะเป็นแผ่กับผู้ทำงานทุกคนใช่ครับนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ตำรวจไทยนะได้ปฏิบัติตามที่ท่านผู้ชี้การแห่งชาติได้ฝากเอาไว้นะครับครับเช่นกันครับก็ผมคิดว่านโยบายของท่านสมยศน่าจะมาถูกทางอย่างที่เราได้เห็นกันนะครับมอเตอร์ไซค์คือความเสี่ยงอันดับหนึ่งนะครับการจัดการกับมอเตอร์ไซค์ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับผมขอยกไปอีกประเด็นนึงที่ผมเกริ่นค้างเอาไว้เมื่อสักครู่ครับบางทีเราชอบใช้คำว่าเนี่ยมันช่วงเทศกาลครับเนี่ยมันช่วงฉลองครับมันคือช่วงแห่งการดื่มครับใช่ไหมครับไม่ให้ดื่มแล้วจะทำอะไรครับใช่ไหมครับปัญหาคือถ้าดื่มแล้วไม่ขับผมคิดว่าไม่มีปัญหาคือพวกเราเนี่ยไม่ได้ห้ามคนดื่มสุราดื่มเหล้าดื่มเบียร์เราไม่ได้ห้ามนะผมคิดว่าเราห้ามไม่ได้ด้วยดีกว่าครับครับแต่เราบอกว่าเวลาเมื่อเมาแล้วดื่มแล้วเนี่ยอย่ามาขับรถใช่ครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราห้ามเพราะถามคนดื่มเหล้าทุกคนนะครับครับเมาไหมตอนดื่มไม่มีใครเมาหรอกครับถูกต้องครับแต่พอตอนเช้าโอ้โหกลับยังไงไม่รู้ยังไงไม่รู้เรื่องเลยใครพากลับบ้านวะครับผมเมาไม่มีสติเลยครับนะฮะอันนี้ถ้าเรื่องเมาเนี่ยเราตัดออกไปได้เนี่ยนะฮะมันก็ดีครับนะครับคุณหมอครับผมให้ดูนิดนึงถ้าอย่างวัยที่มันเมากันเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นวัยรุ่นวัยคะนองนะครับวัยทำงานแรกๆมีเงินนิดหน่อยนะครับครับคำถามของคนกลุ่มเนี้ยก็อาจจะเมาแล้วไงครับนะครับเมาแล้วไงมาดูกันครับที่คุณหมอไผ่ได้พูดมานะครับยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเรายังมีต่ออีกนะครับเราไปดูครับว่าสิ่งที่คุณหมอไผ่ได้วิเคราะห์ไว้เตือนภัยไว้จะมีอะไรบ้างนะครับแต่ตอนนี้เราพักสักครู่ก่อนครับ